รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมคิดว่าอย่างทำสวนเรานึกถึงความสุขผักมันขึ้นมาเราก็มีความสุขกับผักอย่ามองว่าคนพิการเนี่ยจะต้องไร้สภาพต้องมองคนพิการว่าจิตใจเขาเป็นยังไงนะคือเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญคนเราถ้าใจไม่สู้แล้วอย่าว่าครบเลยมันก็ไม่สู้อยู่ดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จริงๆแล้วผมคุ้นเคยมากเลยนะครับกับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มีโอกาสได้กลับมานะครับกลับมาที่นี่ครับที่สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่มาคุยกับท่านนายกสมาคมนอกจากคุยในเรื่องของอาชีพคนพิการแล้วก็ยังคุยในเรื่องของอาชีพส่วนตัวของท่านนายกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่สุภัทรสอนจัญญาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมีนโยบายยังไงบ้างครับสมาคมคือนโยบายของเรานี่ก็คือเราคิดว่าเรามีนโยบายว่าเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาอาชีพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นนะฮะแต่การที่ว่าจะดีขึ้นเนี่ยเราต้องมีพาหนะที่ไปได้โดยเฉพาะอย่างผมนะครับเป็นคนพิการอัมพาตครึ่งท่อนแล้วพี่ทำยังไงครับตอนคิดอยู่หลายอย่างตั้งแต่คิดจากซาเล้งบ้างคิดอะไรหลายๆอย่างจนสุดท้ายมาจบที่ว่าเรามามองรถพ่วงไงว่าถ้าเราเข็นขึ้นไปเนี่ยรถพ่วงนี่ไม่ใช่บรรทุกพ่วงนะรถพ่วงคือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเราจะย้ายคอมาทำยังไงเนี้ยครับคิดไปทำไปนี่ได้6เดือนผมต้องเที่ยวไปที่ร้านแทบทุกวันร้านมอเตอร์ไซค์ร้านที่เขาทำรถพ่วงไอ้คนพักอะไรครับคือเขาก็ไม่เคยทำผมตั้งในใจว่าถ้าผมมีโอกาสนะผมจะทำร้านเพื่อคนพิการโดยเฉพาะทำรถโดยเฉพาะเรามีจินตนาการมาจากปัญหาของเราครับปัญหาตัวเองหรือถ้าพูดอีกแบบหนึ่งคือมีความแค้นอ่ะครับ ถ้าแรงแรงก็แค้นไปให้เขาทำนี่โอ้ยครับว่างจากงานคนอื่นถึงจะมาทำให้เราครับเริ่มที่เป็นรูปเป็นร่างในปีไหนครับก็ปี37โอ้เริ่มนับจากวันนั้นก็เลยทำขึ้นมาเองเลยก็พยายามหาเงินหากลุ่มหาเงินหากลุ่มจนมาปี38นะที่มีสลากคนพิการนะเราก็ต้องไปรับที่กรุงเทพครับต้องเปอร์เซ็นต์เขาก็เข้าไปทีนี้ผมก็เลยตั้งสมาคมขึ้นมาครับคิดว่าตั้งสมาคมขึ้นมารองรับครับพอตั้งสมาคมขึ้นมารองรับแล้วเราได้ตั้งสมาคมแล้วเราก็เข้าไปหาผอ.สำนักงานสลากขอโควต้าเองคันนี้ขอโควต้าเองที่เรามีอยู่เราขอแยกครับเราก็ได้มีส่วนต่าง 2% แล้วได้เพิ่มด้วยไหมครับนอกจากแยกออกมาได้แล้วก็ได้เพิ่มด้วยได้เพิ่มมีครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของโรงงานทำวิวแชร์ดัดแปลงโมไซเนี่ยนะที่มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรามีเงินส่วนหนึ่งนะจากโควต้าสลากนะมาช่วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทางสำนักงานสลากเองก็อุดหนุนมา
ครับนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีส่วนนั้นสนับสนุนอยู่ด้วยส่วนนั้นสนับสนุนก็คือที่เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่เราอยู่เนี่ยครับก็ได้เงินส่วนนั้นมาอะไรมาบริหารครับทุกวันนี้ตรงนี้เป็นของสมาคมครับเป็นของสมาคมทั้งหมดกี่ห้องนี่ครับพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่180ตารางวาก็โอเคใหญ่ใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้180ตารางวาเนี่ยเป็นพื้นที่ของสมาคมครับเป็นของสมาคมของสมาชิกทั้งหมดแล้วก็มีโรงงานซ่อมสร้างวีลแชร์ครับมอดัดแปลงมอไซค์3ล้อนะครับวีลแชร์เราไม่สร้างเราซ่อมอ๋อซ่อมอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเราซ่อมวีลแชร์ครับแต่มอเตอร์ไซค์3ล้อเนี่ยเราสร้างด้วยดัดแปลงด้วยครับซ่อมดัดแปลงคือทำทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคนพิการในเชียงใหม่ก็ดีหรือใกล้ๆเนี่ยนะเขามีมอเตอร์ไซค์เก่ามานะแล้วก็มาดัดแปลงเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับมันจะมีอยู่ที่ณบัดนี้นะจะอยู่ที่22,200ครับ22,200ขึ้นไปแล้วก็จะมีโดดไป 30,000 คุณผู้ชมครับขออนุญาตลองขับหน่อยนะครับพี่ผมขอยืมหน่อยนะต้องใช้ใบกับขี่มอเตอร์ไซค์ไหมไม่ต้องนะไม่หนักนะมาคุยเรื่องทำมาหากินของพี่ดีกว่าทราบว่ามาทำกิจการทำธุรกิจของตัวเองส่วนผักผมแต่มีที่หนึ่งมันประกาศขายครับผมก็เลยคิดว่าซื้อก็ซื้อเห็นมันที่มันสวยดีก็เลยซื้อเสร็จแล้วก็คิดว่าเออยังไงก็ปลูกผักนี่นะตอนแรกก็เอาปลูกผักหวานป่าลงอันนี้พี่ทำเองหรือว่าให้ลูกทำผมทำเองผมก็จะให้คนงานทำครับต้องคุมเองไปเองอะไรเองเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือว่ามาทำกิจการทำธุรกิจของตัวเองส่วนผักผมแต่มีที่หนึ่งมันประกาศขายครับที่มันสวยดีก็เลยซื้อเสร็จแล้วก็คิดว่าเออยังไงก็ปลูกผักนี่แหละมันมาอย่างไรความคิดตรงนี้ด้วยที่ว่าเราก็เริ่มจะพักแล้วใช่ไหมครับขายสลากเราก็เริ่มจะอิ่มตัวเราจะไปนั่งขายกับเด็กๆมันก็ดูแล้วมันไม่เหมาะรู้อายตัวเองอะไรประมาณนี้เราก็อยากจะเหมือนกับพักผ่อนไปด้วยทำสวนไปด้วยอะไรไปด้วยประมาณนี้แหละครับครับนั้นจุดเริ่มต้นก็คือว่าอยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองนะนั้นการเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยก็คือกลับไปสู่การเกษตรครับนะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความคิดใช่ไหมครับครับแล้วคิดถึงรายได้คิดถึงการทำธุรกิจใหญ่โตหรือคิดถึงอะไรคือผมคิดว่าอย่างทำสวนเรานึกถึงความสุขผักมันขึ้นมาเราก็เออมีความสุขกับผักนั่นจุดเริ่มต้นเงินไม่ได้คิดถึงเงินไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนั่นจุดเริ่มต้นก็คือว่าทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะทำงานมีความสุข
ครับแล้วก็มีรายได้ด้วยครับนะครับนั่นแหละแล้วมาเลือกปลูกผักก่อนที่จะมาเป็นหักผักไฮโดรเนี่ยก็คุยกันไปมาลูกเขยก็บอกว่าเออมีเพื่อนนะเมื่อก่อนเป็นครูเขาไปอยู่เชียงรายเขาทำผักไฮโดรโปนิกทำอย่างงี้ๆตอนนี้เป็นงี้ๆนะผมก็เลยเอาผักโรงผักที่เนี่ยก็เลยบอกว่าเอองั้นเราทำงี้ก็ทำถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าการปลูกนี่ก็พร้อมเรียบร้อยครับผมเพราะว่าตอนนี้พร้อมเรียบร้อยส่วนคนอื่นเนี่ยมีผักตายมีอะไรตายแล้วก็ล้มไปหน้าร้อนเนี่ยแต่ส่วนของผมไม่อยู่ได้ใช้เวลาเท่าไหร่ที่ว่ามันอยู่ตัวเนี่ยมันแบบมันอยู่ตัวนี่ใช้ประมาณสัก2ปี2ปี2ปีเข้าปีที่3ก็ปีที่3นี่ปีที่3เพราะนั้นช่วงปี3ปี4นี่ก็สบายแล้วครับต่อไปมันก็คิดว่าตอนนี้ไม่มีอุปสรรคก็ไม่มีละก็เลยเริ่มขายพวกอุปกรณ์รนะขายเทคโนโลยีขายเทคนิควิธีขายปุ๋ยด้วยหลังจากทำมาแล้วเนี่ยนะลงทุนเบ็ดเสร็จพี่ลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่นี่ครับไม่นับซื้อที่ดินนะเอาเราตัดเรื่องซื้อที่ดินออกไปอ๋อครับก็คิดว่าคงอยู่ประมาณสัก 500,000 600,000 500,000-600,000 บาทใช่ไหมครับแล้วรายได้ที่กลับคืนมาเป็นไงครับก็คิดว่าก็กำไรนี่ก็จะอยู่ประมาณ12,000ต่อเดือนถูกกว่าตอนนี้มันเริ่มอยู่ตัวเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวคงต้องขอให้พี่สุภัสสรนะพาคุณผู้ชมนะไปชมสวนนะครับสวนผักนะว่าเป็นยังไงนะผมฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสวนใหญ่นะแล้วก็มีงบลงทุนที่สูงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเทคนิครายละเอียดกันที่นู่นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปสวนผักไฮโดรโปนิกของพี่สุภัสสรจันยานะครับอันนี้พี่เขาอุปกรณ์พิเศษนะครับพิเศษกว่าที่เคยเห็นทั่วไปไปกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับพี่สุภัสสรจันยาก็มาถึงที่นี่แล้วครับสวนอะไรครับพี่ครับเจตชดาการ์เด้นครับเจตชดาการ์เด้นครับผมชื่อนี้มายังไงนี่พี่ทำไมไม่ใช่สุภัสสรอ๋อพอดีเป็นลูกเขยผมอยู่ดูแลก็เลยใช้ชื่อนี้ครับเมื่อกี้เราคุยกันนะคุณผู้ชมบอกว่าปลูกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ถึง45วันครับก็สามารถที่จะเอาไปจำหน่ายได้ครับเคล็ดลับสำคัญคืออะไรครับเคล็ดลับสำคัญมันก็ที่อยู่ที่ปุ๋ยครับการสูตรปุ๋ยคือปุ๋ยที่ว่าจะลงตัวเนี่ยกับโดยเฉพาะที่ว่าโรงของเราเนี่ยโรงปุ๋ยโรงเราจะต้องอยู่ที่เย็นแล้วไอ้ท่อเนี่ยเราจะต้องเอาอยู่ในดินหมดถ้าไม่งั้นรากเน่าผมดึงขึ้นมาดูได้ไหมครับได้ครับได้คุณผู้ชมครับนี่พี่สอนบอกว่านี่ความลับนี่แหละนี่ดูรากเนี่ยโชว์รากหน่อยอันนี้มันยังสดครับผมนะจะถ้ามันเป็นรามันจะเน่าใช่ไหมครับมันเน่ามันร้อนมันเน่าแล้วก็สัมผัสดูเอาน้ำมันเย็นเย็นมันเย็นตลาดที่อยู่ที่ไหนครับตลาดก็อยู่ตามร้านตามร้านตามคนที่เขาส่งโรงแรมเขาก็รับเข้าไปคืออย่างร้านหมูกระทะร้านอะไรเขาก็ใช้ตอนนี้ผักเริ่มนิยมแล้วก็แต่ว่าบางคนก็มาซื้อ5กิโล10กิโลพอดีว่าเซิร์ชในเน็ตเนี้ยค่ะแล้วก็มีคนแนะนำมามีน้องที่เขาเคยทำงานเกี่ยวกับพวกผักพวกเกษตรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แนะนำมาว่าแม่โจมีตรงนี้นะมีที่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแนะนำมาให้ก็เลยลองมาดูค่ะแล้วพอมาดูเสร็จผักมัน
ได้ตลอดแล้วก็อยู่ใกล้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาก็โอเคก็เลยมาที่นี่ตลอดเลยค่ะเป็นประจำเลยค่ะมันมีความน่ากินของผักอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่ร้านนะคะเขาก็จะกินผักหมดเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าผักตัวนี้มันหวานอยู่แล้วก็ถูกกว่าแล้วก็มันได้รสชาติที่ดีกว่าด้วยอะค่ะเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือครับอันนี้ลูกเขยผมจิตชดากาเดนโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ที่สุภาษรบอกว่านี่เลยถ้าเรื่องราคาค่างวดนะกำลีกำไรอะไรเนี่ยต้องถามพี่โตใช่แล้วครับสมมุติคนพิการเขาอยากจะทำอยู่กับบ้านครับนะจะแนะนำยังไงครับก็คือโดยหลักๆเนี่ยการปลูกผักตรงนี้คือเราจะต้องทำให้น้ำมันหมุนเวียนให้ได้โดยหลักการนะครับหากว่าเราต้องการให้มันถูกเนี่ยเราก็ไปหาซื้ออุปกรณ์แถวๆบ้านเราได้ครับแล้วเราก็มาดัดแปลงถ้าจะลงทุนแบบซื้อมาเลยนี่ต้องใช้เงินสักประมาณถ้าซื้อมาเลยเนี่ยถ้าเป็นลักษณะเนี้ยก็อันนี้จะตกประมาณเท่าไหร่ประมาณ10,000กว่าบาทเกือบ20,000แต่มันต้องมีตัวระบบที่จะทำให้น้ำหมุนเวียนใช่ครับไอตัวที่ถ้าเราทำเล็กๆเราไม่ต้องไปทำให้ปั๊มมันขนาดใหญ่มากเราก็ซื้อปั๊มที่เขาใส่ตู้ปลาเนี่ยครับตู้ปลาแบบไม่ต้องเปลืองไฟมากแล้วก็ส่งน้ำไปหัวโต๊ะแล้วก็ให้มันไหลตามความลาดเอียงของโต๊ะครับงั้นถ้าเกิดจะแนะนำให้คนพิการที่อยู่ตามบ้านเนี่ยครับเขาหันมามองเป็นทางเลือกเนี่ยครับนะน่าจะเริ่มยังไงครับถ้าสมมุติว่าคนพิการที่อยู่ทางบ้านเนี่ยน่าจะเริ่มยังไงเนี่ยผมคิดว่าต้องถามคนพิการที่จะเริ่มทำก่อนว่าคุณมีความชอบหรือไม่ครับใจสู้ใจคุณสู้หรือเปล่าครับแต่ถ้าพอใจสู้แล้วเนี่ยแม้กระทั่งถังเนี่ยเราก็ปลูกได้ใช่ไหมครับถังเฉยๆเราไม่ต้องให้น้ำมันวนเราก็ปลูกได้มาเริ่มมาศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วความรู้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยขยายไปเองครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็เหมือนกับพี่สุภัสสรพูดนะก็คือเริ่มต้นเนี่ยมีใจรักไหมใช่ถ้ามีใจรักเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปใช่ใช่ไอ้ลงทุนไอ้ซื้ออุปกรณ์อะไรพวกนี้มันเรื่องรองใช่นะนะสบายมากอันนี้คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมครับครับมันมาเป็นอะไรเป็นเมล็ดนะครับเป็นเมล็ดอ๋อแล้วก็มาหยอดใส่ครับหยอดตามหยอดใส่ฟองน้ำตามฟองน้ำละเม็ดมันจะมีนี่กี่วันนะครับพี่อันนี้ก็อยู่ประมาณสัก7วันอ๋อ7วันเจ็ดวันรวมถึงนั่นนะครับพอมันโตรวมถึงให้มันโตขนาดนี้อ๋ออันนั้นกี่วันครับรวมแล้ว7วันอ๋อรวมแล้ว7วันแต่เฉพาะอันนี้นี่มันน่าจะประมาณสัก 2-3 วันครับ3วัน4วัน3วัน4วันน่ารักอ่ะน่ารักพอมันโตใบชนกันจะคุมกันแล้วเราก็ยกไปใส่รางอนุบาลรางอนุบาลนี่มันจะต่างจากรางนู้นนะเพราะว่ารางอนุบาลนี่มันจะคือว่าจะทีหน่อยชิดกันหน่อยนึงอันนั้นห่างหน่อยนึงครับแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไปรางอนุบาลครับมารางนะคุณผู้ชมครับแบบนี้ไปรางอนุบาลย้ายไปรางอนุบาลอายุเกิน7วันแล้วเนี่ยรางอนุบาลมันจะที
มันจะมีความทีชิดกันหน่อยนึงครับอันนี้มันจะเป็นโรงอนุบาลอ๋อนี่เป็นโรงคือตอนที่มันต้นเล็กๆอยู่เนี่ยรเราต้องรักษามันหน่อยนึงเพราะว่ามันต้นมันยังไม่แข็งแรงนี่สระว่ายน้ำอันนี้ไม่ใช่ครับนี่อันนี้โรงปุ๋ยครับอ๋อนี่โรงปุ๋ยครับน้ำขึ้นน้ำนี่คือปุ๋ยทั้งหมดครับนี่น้ำนี่ปุ๋ยทั้งหมดคือบ่อปุ๋ยครับคือเราก็จะสูบน้ำจากบ่อปุ๋ยนั้นลงไปตามรางผักแล้วมันก็จะกลับวนมาลงตรงนี้อ๋อครับแสดงว่าผักในส่วนนี้ทั้งหมดครับจะได้น้ำจากบ่อนี้ไปเลี้ยงครับแล้วก็หมุนเวียนตลอดเวลาครับ24ชั่วโมงเลยหรือเปล่าครับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยครับครับเคล็ดลับหนึ่งที่เปิดเผยได้ก็คือบอกว่าอยู่ในร่มใช่ไหมครับแล้วท่อก็เดินไปตามใต้ดินนะนั้นก็จะทำให้น้ำไม่ร้อนแล้วที่เราทำลึกนี่เพราะว่าไว้ลึกนี่คือเวลาหน้าฝนเนี่ยปุ๋ยเราแค่นี้น้ำมันก็จะเยอะจากน้ำฝนมันก็จะลงมาผสมบ้างเนี่ยถ้าเราขยายเต็มพื้นที่คือเราไม่ต้องไปทำลงปุ๋ยทำบ่อปุ๋ยละอ๋อแสดงว่าบ่อปุ๋ยเนี่ยเตรียมไว้สำหรับการทำผักไฮโดรเต็มพื้นที่ครับโอ้แล้วอย่างนี้จะเก็บตังค์ไว้ทำอะไรครับ จะใช้ใบเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวสั้นๆของคุณสุภัทรสอนจัญญาซึ่งวันนี้เป็นนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะโดยประสบการณ์ที่พิการเองนะจากอุบัติเหตุแล้วก็วันนี้ไม่สามารถจะเดินได้เนี่ยพี่สุภัทรสอนบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ย40ปีเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการเดินทางคนพิการเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางได้โดยสะดวกทำให้เป็นแรงผลักดันในการที่จะผลิตนะยานพาหนะซึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์นะพ่วงนะเดิมก็คือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตอนนี้ก็ทำเป็น3ล้ออยู่ตรงกลางนะแล้วแต่มีหลากหลายรูปแบบนะเพื่อจะทำให้คนพิการเนี่ยสามารถออกสู่สังคมได้นะเมื่อออกสู่สังคมได้ก็จะออกไปทำมาหากินได้วิธีในการที่จะมีอาชีพที่จะทำมาหากินเนี่ยพี่สุภาพสอนบอกว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ใจคนพิการนะว่าเราสู้ไหมแล้วมันอยู่ที่สังคมนะที่จะมองว่าเขามีความสามารถหรือไม่ขอให้สังคมเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าคนพิการเนี่ยสามารถทำงานได้แค่นั้นแหละแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปตามกลไกเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเราก็จะทำให้ทุกคนนั้นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะครับขอให้คนพิการของเรามีใจที่เข้มแข็งและสู้นะครับคือผมคิดว่าก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าดีกว่าถอยหลังนะครับคือผมคิดอยู่ตลอดทำอะไรก็ช่างครับวันนี้ขอขอบคุณพี่สุภัทรสอนจัญญาเป็นอย่างสูงครับผมครับครับแล้วก็ขอบคุณพี่โตด้วยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฉันมีเธอเดินเคียงข้างกายกอดคอกัน